คุณลุงคะวันก่อนต้นน้ำเห็นคนเดินเดินอยู่แล้วก็ล้มลงแล้วก็มีคนเข้ามาช่วยปั๊มหัวใจทำไมเขาต้องปั๊มหัวใจด้วยล่ะคะคือบางคนเนี่ยหัวใจหยุดเต้นกระทันหันแล้วก็ล้มลงเวลาถ้าคนเจอก็จะต้องช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนอื่นเนี่ยเอาคนที่หัวใจหยุดเต้นเนี่ยนอนราบลงบนพื้นแข็งๆเสร็จแล้วพยายามเขย่าตัวดูที่ว่ามีความรู้สึกไหมถ้าไม่มีความรู้สึกตัวแล้วสิ่งแรกที่ทำเนี่ยก็คือปั๊มหัวใจก่อนที่จะปั๊มต้องเรียกรถพยาบาลก่อนเสร็จแล้วพอนอนกับพื้นเนี่ยคล้ายๆกับหุ่นตัวเนี้ยนะเราก็เอามือไปวางที่บริเวณหน้าอกตรงกลางระหว่างอกข้างซ้ายอกข้างขวาแล้วก็ใช้มือสองข้างนะที่ใช้สองข้างเนี่ยเขาต้องใช้แรงเยอะแล้วก็เหยียดแขนให้ตรงนะเสร็จแล้วเนี่ยก็กดลงให้หน้าอกเนี่ยยุบลงประมาณนิ้วครึ่งถึง2นิ้วแล้วก็ต้องกดลงทีเร็วขนาด1นาทีให้ได้100ครั้งต่อนาทีแขนเนี่ยจะต้องเหยียดตรงเวลาที่ขึ้นกดคุณลุงคะทำไมถึงต้องเหยียดแขนแบบนี้ให้ตรงด้วยล่ะคะที่แขนเหยียดตรงก็เพราะว่าเราต้องกดเป็นระยะเวลานานหลายครั้งแล้วก็นานคราวนี้พอนานเนี่ยถ้าหนูใช้ข้อแบบนี้เดี๋ยวก็เมื่อยแล้วก็ไม่มีแรงพอเราต้องเอาน้ำหนักตัวเนี่ยลงไปยังทั้งหมดเลยที่หน้าอกคนที่ช่วยปั๊มหัวใจเนี่ยต้องอดทนแล้วก็แข็งแรงมากเลยนะคะคุณลุงคะแล้วทำไมเราถึงต้องปั๊มหัวใจด้วยล่ะคะพอเราปั๊มลงไปเนี่ยก็เหมือนกับเราบีบลูกโป่งทำให้พอปั๊มร่างกายก็จะได้อากาศเข้าแล้วก็ฉีดเอาเลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองเพราะว่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยคนเราเนี่ยพอหัวใจหยุดเต้นเลือดไม่ไปเลี้ยงสมองสมองก็อาจจะกระทบกระเทือนบางคนอาจจะเป็นอัมพาตแขนขายกไม่ได้ต้องนอนเฉยหรือบางคนสมองตายที่เขาเรียกว่าเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงนิทราหรือเป็นผักเราต้องปั๊มหัวใจนานแค่ไหนล่ะคะก็นานจนกว่าที่เจ้าหน้าที่รถพยาบาลหรือผู้เที่ยวชาญเข้ามาถึงแล้วก็จะมาผัดกันและหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะรู้ว่าแค่ไหนยังไงแล้วก็ค่อยลำเลียงผู้ป่วยไปโรงพยาบาลคุณลุงคะเจนเคยเห็นวิธีการปั๊มที่เขาปั๊มหัวใจไปด้วยแล้วก็ใช้วิธีการเป่าปากไปด้วยแล้วแบบนี้จะใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมคะมันมีวิธีเป่าปากอย่างที่ว่านะหรือเขามีลูกโป่งบีบอันนั้น ก็ช่วยทำให้อากาศเข้าไปแต่อย่างนั้นเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยไม่พอหรอกจะต้องปั๊มเนี่ยสำคัญที่สุดบางทีเป่าปากเป่าไม่เป็นลมก็ไม่เข้าอีกบางคนก็กลัวปั๊มกลัวว่าเออถ้าปั๊มแล้วหน้าอกยุบไปตั้งนะนิ้วครึ่ง2นิ้วเนี่ยกลัวว่าซี่โครงจะหักที่ถึงแม้ว่าซี่โครงอาจจะหักซึ่งไม่ค่อยหักหรอกแต่คนเนี่ยกำลังจะเสียชีวิตถ้าไม่ปั๊มเนี่ยจะเสียชีวิตต้องลงคุ้มมากกว่าเยอะแล้วเด็กๆแบบเจนแล้วก็ต้นน้ำเนี่ยจะช่วยกันปั๊มหัวใจแบบนี้ได้ไหมคะได้สิแต่ว่าจะต้องรู้วิธีปั๊มอย่างที่คุณลุงพูดเมื่อกี้นี้ให้ถูกต้องและจะต้องปั๊มอย่างสม่ำเสมอจนกว่าจะมีคนมาช่วยถ้าอย่างนั้นคุณลุงช่วยสอนต้นน้ำกับพี่เจนหน่อยนะคะต้นน้ำไม่รู้ค่ะว่ามือต้องประสานยังไงค่ะได้ลองเอาพี่เจนนอนกับพื้นเลยไหม